มาเกงเ่งโจทย์ถีกประจำวันกันนะฮะข้อนี้ใน choice เนี่ยมีคำว่า except through without แล้วก็ around เฉลยเร็วๆก่อนครับตอบเป็นข้อเด็กผู้ชาย b boy ทุก choice เป็น prep o s i t i o n มเลยแต่ใครไม่ทราบหน้าที่ของคำไม่เป็นไรนะถ้าแปลออกยังไงก็ตอบได้ except แปลว่ายกเว้น through แปลว่าผ่าน without แปลว่าปราศจาก around แปลว่าโดยรอบต้องแปลโจทย์ฮะ เขาบอกว่าตอนที่คุณมาถึงที่ตึกแห่งนี้ได้โปรดเข้าตึกผ่านทางทางเข้าหลักนะอย่าเข้าทางด้านหลังแล้วการชัน้นอุสา์เปิดประตูต้อนรับไว้ให้ผ่านทางต้องใช้เป็นเตรลตอเป็นข้อ b b บอมาดูศัพท์ครับในโจทย์เนี่ยมีศัพท์ที่น่าสนใจคำหนึ่งอยากให้นักเรียนจำได้เพราะเจอในข้อสอบถลีกบ่อยมากๆก็คือคำว่า premises premises แปลว่าตึกที่ใช้ในการทำธุรกิจอะ premises ตึกที่ใช้ในการทําธุรกิจแปลงหนึ่งรอบคิดตามคุมเบิตไปด้วยนะตอนที่คุณเนี่ยมาถึงที่ตึกแห่งนี้ได้โปรดเข้าตึกผ่านทางช่องทางหลักหรือทางเข้าหลักนะจ๊ะฝากคำคมทิ้งท้ายครับคำคมวันนี้เขาบอกเราไว้ว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้อยู่ที่การไปถึงเป้าหมายเท่านั้นนะฮะแต่จริงแล้วมันอยู่ที่การเติบโตระหว่างการเดินทาง ด้วยมีเรื่องมาเล่าก่อนบอกคำพท์แล้วกันมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ามาเรียเขาเป็นเชฟอยากเปิดร้านอาหารให้ได้ดาวมิชลินปรากฏเขาทำสำเร็จแต่เขารู้สึกว่างเปล่าในชีวิตมากๆมาถึงเป้าหมายแล้วยังไงต่อทำไมไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เลยมีวันหนึ่งฮะคุณครูของมาเรียเนี่ยได้เชิญมาเรียไปเวิร์กช็อปทำสูตรอาหารที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นหมู่บ้านชนบทห่างไกลความเจริญมากพอไปถึงปั๊บเขาพบว่าเป็นเวิร์กช็อปที่เป็นกันเองมากคือชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็จะมาแชร์สูตรอาหารกันทำอาหารกินด้วยกันคุยนอกเรื่องบ้างหรือไม่ก็เสนอความคิดเห็นอะไรบางอย่างหรือไม่ก็นำวัตถุดิบของชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมาช่วยกันปรุงอาหารแปลกๆใหม่ๆบางทีอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างหัวเราะเอิกอากกันไปปรากฏมาเรียม,มีความสุขมาก มาเรียเลยเปลี่ยนความคิดฮะพอกลับมาที่ร้านอาหารเขาบอกกับลูกน้องทุกคนเลยว่าต่อไปนี้ร้านเราจะไม่ได้ขายอาหารอย่างเดียวแต่ขายประสบการณ์ด้วยมาเรียให้ลูกน้องเนี่ยพยายามชวนลูกค้าคุยถ้าเกิดลูกค้าเขาเต็มใจที่จะคุยนะฮะมีการเสิร์ฟอาหารแปลกๆมีการแถมอาหารเพิ่มเข้าไปมีการแชร์สูตรอาหารเปิดเวิร์กช็อปในการสอนทำอาหารบ้างไม่ใช่แชร์สูตรหมดนะนะหมายถึงมีการแชร์ประสบการณ์ ให้ลูกค้าได้รับรู้ด้วยปรากฏลูกค้าก็มีความสุขมาเรียก็รู้สึกเติบโตและมีความสุขด้วยคำควมวันนี้เขาบอกไวยว่าความสำเร็จ success isn't just about reaching the destination destination คือจุดหมายปลายทาง but growing through the journey แต่เติบโต grow ผ่านการเดินทางความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่เราต้องไปถึงเป้าหมายเท่านั้นนะแต่มันอยู่ที่ เราเนี่ยได้เติบโตระหว่างการเดินทางหรือเปล่าด้วยการสอบทวิกก็เหมือนกันหลายคนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่การทําคะแนนให้ถึงซึ่งไม่ผิดอะไรแต่อยากให้นักเรียนมองด้วยว่าระหว่างตอนที่เราฝึกฝนเนี่ยเราเก่งขึ้นนะเราได้ประโยชน์มากขึ้นเราได้รู้จักเพื่อนๆที่เขาไปสอบทวิกเหมือนกันได้แชร์ประสบการณ์กันแล้วเราจะรู้สึก ทุกน้อยลงมีความสุขมากขึ้นในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นฝากเอาไว้ครับ